ของชาวจังหวัดหนองคายนะครับผมแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดหนองคายนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานประจำปีครับที่จัดขึ้นทุกๆปีนะครับทุกๆปีครับจังหวัดหนองคายครับก็จะนำองค์หลวงพ่อพระไสยนะครับผมก็ลงจากพระโบสถ์ให้ประชาชนนะครับประสบนิกรได้ส่งน้ำพระกันนะครับทุกๆวันที่13ถึงวันที่17เมษายนเป็นประจำทุกๆปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวหนองคายนะครับก็น่าจะยินดีแล้วก็ปีดานะครับปีหนึ่งได้ส่งน้ำองค์หลวงพ่อพระไสยนะครับแล้วก็ได้เห็นพระบารมีแบบใกล้ๆนะครับผมที่วัดโพชัยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในช่วงสงกรานต์นะครับภายในวัดโพชัยก็มีงานนะครับตั้งแต่วันที่13จนถึง17อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับที่หาดจอมณีก็มีเกี่ยวกับทรายนะครับการทำทรายให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แบบสวยงามนะครับมีการโชว์วาดทรงวาดทรายด้วยก็ถือว่าเป็นปีนี้ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนการเล่นน้ำในตัวเมืองก็ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าคนเข้ามาเล่นในจังหวัดหนองคายก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมวันที่13ก็มีการนำพระนะครับหลายๆวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพชัยหรือว่าวัดอื่นๆครับในจังหวัดหนองคายก็มาร่วมส่งน้ำกันก็แห่รอบตัวเมืองไปส่วนวันที่14นะครับก็มีรถบุพชาตินะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมที่ถือว่านำการตกแต่งนะครับดอกไม้นะครับแล้วก็ขบวนอะไรต่างๆถือว่าเป็นการถวายแด่องค์หลวงพ่อพระไสยนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมีภาพการแห่รถบุพชาติให้ได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับทางรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับถ้าใครพลาดชมในช่วงเวลานี้ก็ติดตามตรงนี้นะครับเป็นเวลารีรันหลังข่าวท้องถิ่นนะครับ6ช่วง6เวลานะครับผมแล้วก็แฟนเพจตัวนี้นะครับเข้าไปใน facebook.com/bigcable ของคายครับไปพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องไปก่อนนะครับทิ้งท้ายด้วยรถนะครับบุพชาติถวายแด่องค์หลวงพ่อพระไสยนะครับสำหรับนี้ผมแล้วก็ทีมงานหมดเวลาแล้วจริงๆครับไปกันครับสวัสดีครับผม